ชวนเดอะพีชนะคะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นิดนึงก็จะบล็อกพาเพื่อนๆเนี่ยไปต่อกันปลากันนะคะเดี๋ยวพีชจะมีทริปเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะบินไปเกาหลีแล้วก็อาจจะมีต่อด้วยทริปอีกทริปนึงแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าการต่อกันปลามันเป็นอะไรที่ช่วยเซฟไลฟ์มากนะคะมันแบบช่วยประหยัดเวลาทุกอย่างแล้วก็คือสวยถ่ายรูปก็คือดูดีแล้วก็คือแบบพอมีขนตาปุ๊บอ่ะเขียนคิ้วหรือว่าทำอะไรปุ๊บอ่ะมันก็แบบเออง่ายอ่ะทาลิปเบาๆยังสวยแล้วเลยอ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาต่อกันปลากันนะคะทีนี้เนี่ยร้านที่พี่ต่อประจำจะอยู่ที่แคเวนเลชชื่อว่าร้านบูมบูทีก็เวลาต่อกันปลาที่นี่คือคนจะทักเยอะมากแล้วก็ชื่นชอบมากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกว่าทรงที่เราต่อเป็นทรงอะไรกี่เส้นแบบไหนยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าหลังจากต่อกันปลาเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ไม่แต่งตาเลยล้นมากคือเขียนคิ้วเบาๆแล้วก็ทาลิปบางๆนะคะแล้วก็ปัดแก้มนิดนึงก็เดี๋ยวดูว่าพอมีขนตาปุ๊บอะทุกอย่างมันจะสวยขึ้นแบบอัพเลเวลขึ้นมาเลยนะคะก็ไปค่ะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลานั้นแล้วจริงๆถึงเวลานั้นแล้วไปค่ะเดินค่ะเดินค่ะเดินค่ะถึงแล้วค่ะนี่เลยนะคะบลูมบูทีคนะคะตรึ่งไปกันนะคะเป็นแบบ wonder recipe ก็ว่าได้คือพี่อะจริงๆเขาพี่ก็ทำไป2รอบละแต่ว่าพี่อะอันนี้ก็คือสะพึงดีสวยดีแบบต่างหน้าแบบเต็มๆอะก็คือเป๊ะมากแต่ว่าถ้าจะเอาแบบใช้ชีวิตประจำวันง่ายๆสำหรับปลาพีนะพี่จะชอบเป็น90คือฐานนะเป็น90แล้วก็แซม11อันนี้ฐานมันจะเป็น10เนาะแล้วแซม12มันก็เลยจะแบบโตรปิดตัวตามก็จะดูแบบเป๊ะเวอร์ไปนิดนึงนะคะเราทรงนี้พี่ต่อก็คือดอลลี่น่ารักแบบนี้แต่ว่าเราต่อเป็นแบบไฮบริดนะคะ360อันนี้บวก40ใช่ป่ะใช่ค่ะแอคเซนต์ขึ้นมาอือฮึแอคเซนต์ขึ้นมาอีก40นะคะนี่ก็เป็นประมาณ400อ่ะจำนวน400เส้นนะคะนี่เป็นสไตล์ของคุณพีชวันเดอร์พีชใช่ค่ะนี่นะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาต่างๆนะคะกี่ร้อยเส้นก็ว่ากันไปนี่นะคะสิ่งที่เราต่อจะเป็นแบบไฮบริดอย่างนี้จะเหมือนแบบต่อคนเอ้ยปิดคนตาปลอมเนี่ยทุกคนมันสวยมากจีมากจริงๆนะคะสมาต่อกันนะคะห้องต่อก็คือแบบน่ารักมากมากจริงขอบคุณค่ะเตรียมตัวนอน ไม่เคยได้ถ่ายอะไรถัดเลยเพราะว่าพอต่อปุ๊บเราก็หลับก่อนเลยคนนอนง่ายมากเลยทุกคนต่อคนตาที่สบายมากว่าเดี๋ยวเราหลับก่อนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตื่นมาเจอกันตอนที่ขนตาสะพรึงตะลึงปึงกันนะคะเฮ้ยนอนกันได้เลยตอนนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะคะทุกคนค่ะจะเห็นว่าตามีความแบบต่างกันนะแบบสวยมากเลยอ่ะขนตาก็คือดีมีการไล่สีไล่เส้นไล่เส้นอย่างนี้ไม่ไล่สีไล่เส้นแล้วก็ขนาดนะคะนี่ก็จะดูแบบธรรมชาติ everyday ได้ดูขนตาหนาแต่กำเนิดโอเคเดี๋ยวเราจะนอนแล้วก็ให้พี่เขาต่อให้ข้างหนึ่งนะคะไปละง่วงต่อขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวยมากตอนนี้ปิง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 เว่อเว่อเว่อคือสวยมากจริงทุกคนก็ตอนนี้สบายตามากนะคะจริงๆเนี่ยเราจะต้องห้ามโดนน้ำเนาะ24ชั่วโมงก็เดี๋ยวหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเอ้ยไม่ใช่แต่งหน้าเสร็จตอนเย็นเนี่ยเราก็จะใช้แบบเมคอัพรีมูฟเวอร์ไวท์เช็คนะคะแล้วก็เดี๋ยววันไหนแต่งตาจะมาล้างตาแล้วก็บำรุงตาให้ดูนะคะว่าเพจมีการดูแลขนตาปลอมขนตาจริงของเรายังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคไปหิวข้าวมากกินข้าวกันดีกว่าสวยจบความเบี่ยงเส้นนี้ดูสิฮัลโหลทุกคนค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่เกาหลีนะคะก็หลังจากที่เราไปตะแลกแตะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็กลับมาที่ห้องพักกำลังจะอาบน้ำล้างหน้านอนนะหลังจากที่พี่ต่อขนตาก็มีคำถามเรื่องต่อขนตามาเยอะมากๆก็เดี๋ยวจะมาทยอยตอบนะคะรวมถึงจะมาพูดเรื่องการดูแลขนตานิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเราดูแลเขาดีอะค่ะเขาก็จะอยู่กับเราได้นานหลายคนอาจจะบอกว่ามันอยู่ได้ประมาณเดือนนึงแต่สำหรับพี่ช่วงที่พี่ดูแลเขาดีๆแล้วก็ไม่ได้ต่อแบบยาวมากพี่บอกไหมต่อให้มันแบบนี่อันนี้คือไม่ได้ยาวมากนะปกติมันก็จะมีไซส์ที่ยาวกว่านี้คือถ้าเราไม่ได้ต่อให้มันยาว
าวมากพอนางหลุดและนางก็ยังมีความกลืนเบลนด์อินแล้วก็ดูเหมือนขนตาจริงนะคะอันนี้เราจะใช้เมคอัพรีมูฟเวอร์ไวท์อันนี้ของมิราอิที่เราใช้ประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้เช็ดค่ะคือพี่จะไม่ใช้ออยล์เนาะไม่ใช้ออยล์ล้างหน้าไม่ใช้สำลีด้วยนะคะเพราะว่าสำลีมันก็จะไปติดตามแบบโคนขนตาส่วนออยล์เนี่ยมันทำให้มันหลุดโอ้ถ้าใช้ออยล์ปุ๊บคือหลุดไวมากดังนั้นใครที่รู้สึกว่าต่อมาแล้วมันดูหนาเกินไปก็ใช้ออยล์เช็ดถูๆไว้นะคะแล้วก็เวลาพี่เช็ดนะพี่จะเช็ดแบบเบามือมากจริงๆแล้วก็อย่าไปพับขนตาเขานะคะเราเช็ดข้างบนเบาๆเช็ดเบาๆแค่นี้ก็ออกแล้วเห็นไหมทะนุถนอมตาเป็นบริเวณที่อ่อนแอแล้วก็บอบบางมากนะคะดังนั้นเราต้องถนอมไม่ใช่ขนตาดวงตารอบดวงตาผิวรอบดวงตาทั้งหมดนั่นก็จะเขียวง่ายเรื่องนี้ออกนะคะรับการถามมาเยอะมากก็คือพี่คะหนูต่อขนตาแล้วขนตาหนูมันจะร่วงหรือเปล่าคะขนตาที่จะร่วงเนี่ยคิดว่าหนึ่งเลยคือเกิดจากขนตาเราอ่อนแอแล้วก็สองนะคะก็คือขนตาที่ต่อมาเนี่ยอีขนตาปลอมที่ต่อเข้ามาบนขนตาจริงเราเนี่ยมันหนักเกินไปคือร้านที่พี่ต่อ นี่คือเป็นร้านที่ค่อนข้างเบาเลยนะคะแล้วไม่ได้ทำให้ตาเรารู้สึกหนักเกินไปแล้วก็มันสบายตามากๆเลยคือขนตาเราไม่ได้ร่วงเพราะต่อขนตาแต่ว่าเราต้องเลือกขนตาที่ดีที่มีคุณภาพที่เบานะคะแล้วก็ขนตาเราจะต้องแข็งแรงด้วยถึงจะไปต่อได้ดังนั้นเวลาที่เราต่อเนี่ยก็ต้องมีการพักตาถูกปะไม่ใช่แบบมันเริ่มหลุดแล้วเอาออกแล้วก็ต่อใหม่เลยคือต้องมีการพักตาประมาณ3สัปดาห์นะคะแล้วหลังจากที่เราเอาออกอ่ะขนตาเรามันจะดูสั้นลงมันจะดูเล็กลงเพราะว่าจริงๆแล้วขนตาเรามันมีการร่วงทุกวันทุกคนนะคะมันมีการร่วงมันมีการผัดขนเหมือนผมเหมือนว่าพอขนตาจริงเรามีการผัดไปมันก็จะมีขนตาน้อยเบบี้ขนตาออกมาเรื่อยๆใช่ปะพอเราเอาออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเบบี้ผสมกับขนตาปกติก็คือมันก็จะดูว่าเฮ้ยขนตาเราสั้นลงหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์นะขนตาเราก็ยาวแล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยาวกว่าเดิมด้วยอันนี้คือจริงๆพีทก็มีประสบการณ์การต่อตามาหลายครั้งแล้วหลังจากที่เราต่อเฮ้ยเราเอาออกปั๊บมันจะดูแบบเฮ้ยมันสั้นๆเล็กๆแต่ว่าพอหลังจากนั้นสัก1สัปดาห์นะคะนางก็ยาวเหมือนเดิมล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเรามีของ2สิ่งที่คิดว่าคนที่ต่อขนตาขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้ะสปูลี่สำหรับปัดขนตานะคะเวลาที่ขนตาเรามันพันมันยุ่งมันเหยิงต้องรีบปัดต้องรีบเคลียร์นะคะปัดขนตาทุกวันจะช่วยลดโอกาสที่ขนตามันจะพันกันแล้วขนตามันพันกันเกิดอะไรขึ้นคะขนตามันก็กระชากใจออกมาพร้อมกับขนตาจริงของเรานะดังนั้นก็ต้องปัดนางไว้ไม่ให้นางพันไม่ให้นางยุ่งเหยิงก็จะช่วยลดโอกาสขนตาพันกันได้ดีมากๆนะคะแล้วอีกตัวนึงเป็นเซรั่มบำรุงรอบดวงตานะคะนี่สามารถบำรุงขนตาไปในตัวแบบ2 in 1 in ขวดเดียวเลยทุกคนอันนี้คือลังคอง Advanced Genefit Dog Light Pro นะคะก็เป็นอายเซรั่มของลังคอมนี่แหละแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่กันนานจะมีสารที่ชื่อว่า Trio Lash Complex นะคะที่ช่วยบำรุงขนตาจริงๆของเราให้ขนตาจริงของเราแข็งแรงโอกาสร่วงก็น้อยลงเหมาะสำหรับคนที่ต่อขนตาเลยนะแบบขนตากลัวว่าขนตาจะร่วงขนตาจะอ่อนแออยากจะบำรุงให้ขนตามันยาวขึ้นมันแข็งแรงขึ้นตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงอายเซรั่มกันก่อนเลยนะคะนี่ของเขาจะมีเป็นแบบหัวแอปพลิเคเตอร์แบบนี้มาด้วยนะคืออันนี้มันจะเย็นๆทุกคนค่ะแล้วมันก็จะช่วยลดความpuffiness หรือว่าความแบบบวมของใต้ตาเราได้นะคะพี่ก็จะลงนี้ก่อนเป็นการลดแบบริ้วตึ๊บ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 แล้วเราก็จะนวดลดบวมค่ะทุกคนค่ะอย่างนี้มันจะนวดเป็นวงนี้ลงไปคือมันเย็นแล้วก็สบายตามากสุดท้ายพี่ก็จะลงบริเวณโคนขนตาเลยค่ะคือพี่ใช้ตัวไลท์โพลนี้อยู่แล้วทุกคนค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้มาหลังจากที่เราถอดขนตาไปแล้วใช่ป่ะแล้วมันเป็นช่วงที่พักขนตาก่อนที่จะมาต่อครั้งเนี้ยพี่รู้สึกขนตามันแข็งแรงขึ้นคือขนตามันแบบแข็งแรงมากแล้วก็ปัดมาสคาร่าออกมาก็คือดูเป๊ะปังเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกว่าขนตาเราอ่อนแอลงบางลงน้อยลงแต่อย่างใดเลยนะแฮปปี้มากตอนนี้ขนตาแบบแข็งแรงจริงชอบมากแล้วก็จะใช้สปูลี่นะคะของพี่จะปัดเบาพอโดนน้ำขนตามันก็จะเป็นก้อนนิดนึงและข้อดีอย่างนึงของตัวนี้นะคะคือนางไม่มีน้ำมันนะคะทุกคนค่ะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าทาไปแล้วขนตาที่เราต่อมาจะหลุดร่วงหรือเปล่าไม่มีน้ำมันจ้าตอนนี้ตาก็จะมีความช้ำเกิดขึ้นแฮปปี้ปิ๊งก็วันนี้นะคะนี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการต่อขนตาเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากให้พี่ทำหรือมีบล็อกอะไรที่เพื่อนๆเห็นพี่มีชีวิตประจำวันอะไรประมาณนี้เนี่ยอยากให้ทำให้ชมกันก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะคะวันนี้ขอตัวลาคุณไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องของพี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
โอเคเดี๋ยวไปลงสกินแคร์อื่นต่อ